สัมภาษณ์งานไฟที่ตัดตั้งวังเก้งขอเชิญน้องมิกลูกพ่อไม้มาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับแนะนำตัวได้เลยครับหนูอยากกินสปาเกตตี้อ่ะพี่ก็ยิ้วเหมือนกันบอกใครอ่ะน้องมิกมาบริษัทตั้งวังเก้งรอบ2รอบนี้น้องมิกอยากได้เงินได้เท่าไหร่ครับก็200โอเคได้ครับคุ้มๆว่าแต่วันนี้พ่อไม้ไม่มาด้วยเหรอครับ อารมณ์ดีพ่อไม้จะมาสัมภาษณ์งานด้วยไหมครับ นี่นะครับทุกคนครอบครัวสายฮาที่อารมณ์ดีจริงๆตกลงจะสัมภาษณ์งานพร้อมกันกับน้องมิกเข้าไหมครับ ไปหัวร้อยให้เสร็จก่อนไปแต่ประธานปวดหัวก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับนี่เลยครับผม @789step หรือ789 step นั่นเองนะครับผมสายเล่นไม่ควรพลาดครับผมแอดไปเลยครับ789step มีแอดตามหน้าด้วยนะครับมาตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคนต่อไปมาสัมภาษณ์มาพอกับประธานห้างอีกเช่นเคยมีอะไรเหรอท่านเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยดูการควงผมก็รู้แล้วเฮ้ยความสามารถใหม่ทำได้ไงครับท่านนี่ไงลวดประธานปวดหัวขำอะไรอ่ะเข้าเรื่องเลยครับเข้ามาออฟฟิศตั้งหวังเจ๊งวันนี้มีอะไรครับนั่นแล้วสาแก่น้อยแก่น้อยจะได้เล่าอารมณ์ผู้เขาหลอกเป็นเกือบสมหอมกันนานลำดีตาลืมประบาดประมาได้ในสัตว์ตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคุณโกนิวจัดว่าเด็ดมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับมาแล้วแนะนำตัวได้เลยนะครับโกนิวจัดว่าเด็ดครับโอเคครับขอบอกก่อนเลยนะครับว่าบริษัทของเราเนี่ยให้เงินเดือนคุณโกนิวเดือนละ 2,500 โกนิวโอเคไหมครับโอเคเยี่ยมเลยครับนี่บริษัทเราปรับขึ้นค่าแรงแล้วนะครับจากเมื่อก่อน 1,500 บาทแล้วคิดยังไงถึงเรียกบริษัทตั้งหวังเจ๊งครับมันโอเคที่สุดแล้วแสดงว่าตาถึงนี่คิดถึงงานดีๆคิดถึงตั้งหวังเจ๊งครับแสดงว่าคุณดูคลิปเราบ่อยใช่ไหมครับผมไม่เคยดูเลยกูไม่สัมภาษณ์ต่อละประธานปวดหัวบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคุณเอวามาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับมาแล้วแนะนำตัวได้เลยนะครับสวัสดีค่ะทุกคนฉันคือเอวาสวัสดีครับผมเนี่ยจะให้เงินเดือนคุณเอวาเดือนละ 2,500 คุณเอวาโอเคไหมครับรู้สึกว่ามันแพงเกินไป 2,500 นี่แพงเหรอครับคุ้มแล้วบริษัทกูคุ้มเออว่ะเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วครับผมคุณเรียกแล้วว่าแต่วันนี้พี่ My Mate Nate ไม่มาหรอครับเห็นในคลิปเนี่ยอยู่ด้วยกันบ่อยๆเพราะว่านอนดึกค่ะแล้วก็ตื่นไม่ไหวอ๋อครับผมแล้วมาบริษัทตั้งหวังจริงครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงครับไร้สาระอยู่ไม่เป็นไรยอมรับเว้ยแล้วเห็นผมครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงครับถึงคือน่ารักเฮ้ยจริงเหรอครับรู้สึกดีจังเลยวันนี้คำถามสุดท้ายครับสถานะตอนนี้กับคุณ My Mate Nate เนี่ยสถานะตอนนี้เป็นอะไรกันครับก็อย่าลืมฝาก subscribe like comment เดี๋ยวครับคุณเอวาเดี๋ยวครับกลับมาตอบก่อนดิพวกเราก็คาใจดีอย่างนี้เขาจะไม่ทำงานกับเราหรอวะโอ้ประธานปวดหัวบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคุณโบโซตามานมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนจะมาสมัครงานที่บริษัทตั้งหวังเจ๊งเนี่ยทำอะไรมาก่อนครับช่วยเขาวิทย์น้ำตอนปี54ที่เรือนจำเฮ้ยประวัติคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วรู้จักบริษัทตั้งหวังเจ๊งตั้งแต่ตอนไหนครับตอนประมาณ5ขวบบริษัทเพิ่งเปิดมา2ปีแล้วความสามารถของคุณโบโซเนี่ยมีอะไรบ้างครับทำเงี้ยไปขอ3ชาติขอ3ชาติ10ล้อเป็นงั้นไปประธานปวดหัวคุณโบโซมีคติประจำใจอะไรไหมครับไม่ยอมหักไม่ยอมงอเคทโดพี่แม่งไอดอลผมเลยแล้ววันนี้มาคนเดียวเหรอครับหรือว่ามากับใครเพื่อนผมอีกคนนึงเปียกบ้านปูนเฮ้ยเปียกบ้านปูนก็มาด้วยเหรอครับเฮ้ยใครอ่ะโอเคจบการสัมภาษณ์งานนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานโทรเรียกมาเริ่มงานนะครับผมเปียกบ้านปูนตกลงใครวะถ้าตั้งหวังเจ๊งขอเชิญพี่แบงค์สจ Number 1มาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับมาแล้วแนะนำตัวได้เลยนะครับนายที่โชคบุญจันทร์โอเคครับโอเคครับหน้าเป็นไรอ่ะเลนหน้าเลนตาซะด้วยทำไมโหดจังอ่ะคาดว่าจะทำงานกับบริษัทตั้งหวังเจ๊งเราได้นานแค่ไหนครับ10ปี10ปีเลยเหรอครับคิดว่าจะอยู่ถึงไหมครับหมายถึงบริษัทเราเนี่ยจะอยู่ถึงไหมคิดแล้วเศร้าอ่ะครับทุกคนมันจะเจ๊งวันไหนไม่รู้บริษัทประธานปวดหัวบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคุณแบงค์เล็กตัวน้อยมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับมาแล้วขออนุญาตให้แนะนำตัวหน่อยนะครับผมแบงค์ตัวน้อยนะครับโอเคครับตัวน้อยจริงๆนะครับอย่างอื่นน้อยไหมไม่รู้หมายถึงใจนะเป็นยังไงบ้างครับมาบริษัทตั้งหวังเจ๊งครั้งแรกกลัวกลัวมากเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องกลัวครับทำตัวสบายๆเลยอื้อใช่ครับปื๊ดเลยอะไรอ่ะโอ้ยประธานปวดหัวคาดว่าจะทำงานกับเราได้นานแค่ไหนครับจนกว่านายตั๊ดจะหมดจนกว่านายตั๊ดจะหมดอะไรของเขาวะสงสัยจะอยู่กับรถนานแล้วแบงค์เล็กอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับ10ล้านอะไปแข่งรถเหมือนเดิมมาดีแล้วครับ10ล้านเจ๊งบริษัทกูที่ตั้งหวังเจ๊งขอเชิญไม่เจ
แกมมาได้ไงออกไปก่อนรอสัมภาษณ์งานเขาแป๊บนึงบริษัทตั้งหวังเจงโอเค are you ready FC ทุกคนกำลังจะเล่นเป็นโจ๊กแจมกำลังวิ่งไล่แดกวอเ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 อวอเอเอโอ้ยประธานปวดหัวเดี๋ยวได้กลิ่นสมชื่อแน่เออรู้แล้วไม่ต้องพูดสวัสดีครับคุณเก๋ไก่มาออฟฟิศวันนี้มีอะไรครับเฮ้ยคุณร้องนี่เป็นอะไรครับใครทำอะไรมาบอกประธานเลยครับไม่มีเขาแล้วนะหาใหม่เลยครับเชื่อประธานมีคุยอยู่ค่ะต้องแบบนี้ครับมีสเปคไหมครับคือเมื่อก่อนนะมองเป็นหน้าตาประมาณแบบผมนี่ใช่ไหมครับ ไม่น่าใช่ดูจากท่าทางแล้วเนี่ยคุณมีอะไรในใจแน่อยากพูดอะไรพูดมาเลยครับพูดไม่ฉะฉานคิดแล้วก็แบบวนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับแล้วเหมือนยังคิดว่าเรายังทำให้คนอื่นรักหรือชอบไม่ได้ครับผมมันก็กระทบพอมันกระทบเรื่องนึงมันก็จะกระทบหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยโอเคครับเอาเป็นว่าผมกับคนดูคลิปนี้ทุกคนเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้กันเถอะครับผมเชื่อว่าคำนี้ใครๆก็ต้องการขอบคุณนะครับติดตามทั้งหมดได้ที่ YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊ง Facebook ก็มีนะครับบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญเลขาตั้งหวังเจ๊งมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับเลขาจะมาสัมภาษณ์งานทำไมวะยังไม่บอกให้นั่งเลยพอใจแล้วมาทำไมวันนี้ก็เห็นไปทำคลิปจีบน้องจัสมินเม้นบ้างเซลบ้างก็เลยมานี่ไงแล้วเป็นอะไรล่ะเลขาอย่าบอกนะว่าหึงกันหึงทำไมเราไม่ได้เป็นอะไรกันทำไมถึงกล้าพูดคะนี่ไงหลักฐานเลขาจะเอารูปนี้มาเปิดไม่ได้นะคนเขารู้กันหมดไปเอารูปมาจากไหนอะไรเป็นผู้ของคุณไงท่านประธานมาปิดบังอะไรเรื่องแค่นี้โอ้ยเฮ้ยทุกคนอย่าเชื่อนะเมื่อกี้ภาพตัดต่อเราสองคนไม่ได้เป็นแฟนกันตัดต่อรูปแฟนนี่แหละแฟนโอ้ยประธานปวดหัวบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคุณโบกี้ไลออนมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณกุ้งกิ้งก็นะคะใครนะคะเอ้าตามข้อมูลบอกว่าคุณชื่อกุ้งกิ้งไม่ใช่เหรอครับไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรถ้างั้นผมขอเรียกโบกี้ไลออนแล้วเนาะเป็นไงบ้างครับเห็นหน้าตาประธานบริษัทจากผมครั้งแรกหน้าตาน่ารักแบบนี้ก็เขินสิครับชมผมใช่ไหมล่ะเมื่อกี้และคุณค่ะแอบเขินตั้งนานนึกว่าชมเราเฮ้ยชอบเธอนะรับเข้าบริษัทเลยครับติดตามทั้งหมดได้ที่ YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊ง Facebook ก็มีนะครับบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคนต่อไปมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่กะอ่านเบิ่งทัวเอ้าคนโคราชบ้านเองดิเฮ้ยบ้านเดียวกันหลายคนก็บอกว่ารัชโยมารยีปล่อยเพลงใหม่นี่นะเอ้าทำไมว่างั้นล่ะเนาะโอ้ยสูฉันปล่อยเพลงใหม่ตั้งหลายเพลงรอบปีนี่นะเออก็นั่นดิทำไมไม่รู้จักเขาไปฟังเนาะเราทำเพลงเนาะมันนานเหนื่อยไหมล่ะเนาะแต่ก็ยังมีเพลงกัสสปายแต่สองเพลงไปดูน่ะเออก็นั่นดิที่ไหนว่าไงไอ้เราโฆษณาทำเพลงมาเหนื่อยก็อยากให้ทุกคนได้ฟังกันไอ้มาถามไว้เราเนี่ยทำไมไม่ปล่อยเพลงไม่ปล่อยไรไม่รู้ว่าเขาติดตามเราจริงไหมแต่ก็มาเม้นไว้ไม่ดูในช่องว่าเราปล่อยเพลงโอ้มันนานเหนื่อยเทนรัดโยจริงๆเสียคนรู้สึกเลยเนาะไม่รู้จะว่ายังไงดีแล้วก็มีดราม่าอะไรอีกวะออโต้จุงออโต้จูนเออน่าเหนื่อยเนาะคนทำเพลงเนาะไม่ว่าจะทำคลิปทำเพลงอะไรต่างๆนานาเลยมันจะมีคอมเมนต์มาดูดูก็ดูฟรียังมาเม้นด่ากันอีกก็คิดดูเอาเออไม่สัมภาษณ์มาแล้ววันนี้เผื่อประธานมดอารมณ์ละสวัสดีครับคุณอุงเอิงเมื่อคืนเนี่ยผมดูรายการของพี่นิกกี้นะชัดสรุปแล้วคุณคิดไงกับสไปซ์ FPD ครับเขาน่าสงสารมากจริงเหรอครับวันนั้นผมฟังมันเกือบร้องไห้แล้วตกลงเป็นอะไรกันครับเด็กในสังกัดโดนหนึ่งไงเฮ้ยใช่เหรอแล้วส่วนตัวคุณชอบผู้ชายแบบไหนนะชอบตาชั้นเดียวเฮ้ยตาชั้นเดียวว่าใช่ละใช่คนนี้หรือเปล่าครับ ครับคนเขาดูออกห้ามเชียร์คู่นี้อยู่นะครับแต่เมื่อไหร่จะเปิดตัวครับไม่ได้คิดเลยอ่ะอุ๊ยว่าแสดงว่าช่างมันละกันเต็ม10ชอบพี่สไปซ์เท่าไหร่91เลยเรียบร้อยประธานมาต้องใช้แน่ๆสวัสดีครับคุณดำกับบิ๋มเป็นยังไงบ้างครับทำงานกับบริษัทตั้งหวังเจ๊งมึงเวลาถามคุณแสดงว่าสบายแล้วคุณบิ๋มล่ะครับงานเราสบายไหมลองไหมล่ะผมเป็นประธานบริษัทจะไปทำงานเองได้ไงคุณทั้งสองคนก็ตั้งใจทำกันนะครับเงินเดือนเราให้ตั้งเดือนละ 50,000 2,000 กว่าบาทอย่าพูดดังสิครับเดี๋ยวกรมแรงงานได้ยินโหอะไรอ่ะพี่ดำเปล่าจ้าโอเค2คนไปทำงานได้แล้วครับทุกคนครับแต่ว่าเงินเดือน 2,000 กว่าบาทเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับโอ้ยรู้ถึงไหนอายถึงนั่นตาตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคุณโจ๊กเกอร์764มาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับมาบริษัทตั้งหวังเจ๊งจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่ครับมีคนเคยบอกผมว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตจริงดิครับทำไมพี่จิตใจดีเช่นนี้ตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกเฮ้ยพี่แม่งโคตรเท่พี่แม่งสุดนานทีบริษัทเราจะเจอคนดีๆอย่างพี่คนนี้ฮะอะไรนะลงปุ๊บจับปั๊บนี่โดนรวบเรียบร้อยเลขาเปิดข่าวดูดิคลิปเนี้ยโปะมากก็มีคนนึงค่ะโชว์เงินเป็นฟ้อนเป็นปึกเลยว่าเฮ้ยเลขาตู้เซฟเราหายหรือยังโอ้โหสวัสดีครับคุณตะยมทูตเป็นยังไงบ้างครับมาทำงานกับบริษัทตั้งหวังเจ๊งครับผม
ถามว่าสบายดีไหมครับทำงานกับเราเนี่ยโอ้ยประธานปวดหัวบริษัทตั้งวังเจ๊งขอเชิญคุณโอมสายชิวมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับมาแล้วแนะนำตัวได้เลยนะครับเฮ้ยครับก็การสวัสดีไปบอกูคิดเด็ดไปที่ผมสายชิวเป็นปอถอกหมดปลายนะครับผมพูดอะไรอ่ะแล้วพี่โอมสายชิวเนี่ยอยากได้ค่าแรงต่อวันเท่าไหร่ครับ 10,000 บาทนะครับเจ๊งละบริษัทกูขาดทุนนะครับผมครับใช่ครับขาดทุนเขาก็รู้นะว่าขาดทุนแต่เรียกเราแพงโอเครู้เรื่องไม่สัมภาษณ์ต่อละประธานปวดหัว